จะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะลดความอ้วนขึ้นมาจงทำค่ะเริ่มต้นจากการที่คืนนี้อย่าคุยแคะหาอะไรกินในตู้เย็นนะคะโดยเฉพาะขนมเรื่องนอนดึกอะค่ะจริงๆแล้วหลายคนทุกคนรู้ว่ามันไม่ดีกับตัวเองคุณเคยสังเกตไหมเฮ้ยทำไมเราเป็นหวัดบ่อยทำไมภูมิแพ้เรากำเริบทำไมเราเจ็บคอทำไมเรามึนหัวตอนกลางวันเอ้ยทำไมเราแบบทั้งที่นอนเยอะแต่ดูเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลามันจะเกิดจากการนอนดึกนั่นเองบางคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นหมอบ้างเข้าเวรเป็นยามบ้างนักแสดงหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ตกท้ายกันดึกๆเดินๆถ้าสมมติหลีกเลี่ยงการนอนดึกไม่ได้จริงๆเมื่อเวลาตอนที่นอนดึกบางคนร่างกายต้องใช้อยู่เนี่ยนะคะสมองก็ต้องใช้อยู่มันจึงต้องมีอาหารบางประเภทที่ช่วยในการให้เรานั้นยังคงยืนระยะทำงานอยู่ได้หรือว่าใช้สมองอยู่ได้ก็เลยมีอาหารสำหรับคนที่จำเป็นต้องนอนดึกมาบอกกัน1คือเนื้อสีขาวเนื้อสีขาวไม่ใช่เนื้อกระต่ายนะคะคุณ เข้าใจไหมนะคะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่อกไก่อย่างเงี้ยนะคะหนังไม่เอานะคะอย่างที่น้องพลอยเขาก็บอกไปเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมีการสร้างเคมีให้สมองที่จำเป็นสำหรับคนนอนดึกอย่างที่สองคือข้าวกล้องงอกข้าวบาเล่ถั่วดำถั่วแดงมันจะมีกาบาเคยได้ยินนะศัพท์นี้นะเวลาพวกมีผลิตภัณฑ์กาบาทำให้สมองมีความจำดีนั่นเองอย่างที่3ดาร์กช็อกโกแลตค่ะต้องคุณต้องดูนะว่าเอ้ยมันเขียนหรือเปล่าว่าดาร์กช็อกโกแลตมันมีเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตอยู่เท่าไหร่ดาร์กช็อกโกแลตนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเยอะมากเช่นเดียวกันและเป็นยาชูกำลังมันมีคาเฟอีนด้วยนิดหน่อยแต่ว่ามันยังน้อยกว่ากาแฟมันก็ทำให้เราแบบว่าคึกคักเลือดไหลเวียนได้ดีนะคะอย่างที่4ใบบัวบกอุ๊ยนอกจากเราจะอกหักช้ำรักแล้วนะคะใบบัวบกมีคลอโรฟิลจากธรรมชาติค่ะลดอาการอักเสบของร่างกายนะคะจากภาวะนอนดึกได้นั่นเองและอย่างที่5คือเวลานอนดึกเราต้องรู้ตัวเลยว่าร่างกายต้องการน้ำนะคะสมองต้องการน้ำดื่มน้ำค่ะคุณคะดื่มเข้าไปมากๆเพราะถ้าเราดื่มน้ำน้อยปากก็จะแห้งนะปากจะแห้งเสร็จก็จะเป็นร้อนในถ้าเป็นร้อนในให้ย้อนไปดูช่วงต้นรายการที่บอกไปแล้วว่าเป็นร้อนในทำยังไงนะคะคุณนะคะพูดอีกทีเวลาหมดแล้วค่ะคุณคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็อย่านอนดึกกันมากนะคะคุณอ่ะหมดเวลาของกาละแมแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ